พร้อมยังพร้อมที่จะแม่ปุ้ยค่ะทำไมอยู่ดีถึงได้มาสร้างเซอร์ไพรส์มาร่วมเป็นแบบว่าผู้ตัดสินในแบบเวทีมิโมซ่าอย่างที่บอกตอนแรกที่คุณอ้ําเชิญไปแล้วก็มาดูว่าเวทีนี้เค้ามีอะไรตอนแรกก็เอ๊ะมีอะไรน่าสนใจก็ชอบในคอนเซ็ปต์นะคะ Gratitude ของมิโมซ่าเขาว่ามันเป็นรางวัลแห่งความกตัญญูความกตัญญูเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องกตัญญูกับบุคคลกับบุคคลการกตัญญูกับสังคมกับโลกที่เราอยู่ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องกระทำคอนเซ็ปต์ดีแฮะชอบนะคะแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนิกกี้ที่เขาพยายามมากอย่างที่แม่ปุ้ยเคยบอกไปแล้วค่ะว่าเวทีการประกวดทุกเวทีมันมีบริบทเป็นของตัวเองแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเคารพในแต่ละบริบทก็เลยตัดสินใจมาร่วมมาช่วยเป็นกรรมการให้ในรอบออดิชั่นนะคะเหมือนเป็นการตอบย้ำที่แม่ปุ้ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแม่ปุ้ยเองก็คือสนับสนุนเพศ LGBT อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพศที่พิเศษนะมีความบทเขาจะอ่อนโยนเขาก็อ่อนโยนบทจะแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งและที่สำคัญเนี่ยคือโดยส่วนตัวอยู่กับบรรดาลูกๆ LGBT เยอะก็จะมีความรู้สึกว่าเพศเหล่านี้เขาเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากก็มีความรู้สึกว่ามันควรจะเลิกพูดได้แล้วเรื่องเจนเดอร์เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามพวกเราคือฮิวแมนคือมนุษย์นะคะเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเจนเดอร์อีกต่อไปแล้วจากที่เมื่อวานแม่ปุ้ยช่วยมาคัดเลือกสาวงามสำหรับตัวแม่ปุ้ยเป็นยังไงบ้างคะความยากง่ายของสาวของความยากง่ายสาวคือทุกคนเนี่ยเข้ามาด้วยความสวยงามนะคะแล้วก็จริงๆตัดสินความสวยไม่ได้เลยสวยกันหมดเลยเราก็ต้องมาดูว่าเขาจะจึ้งเขาจะฟาดเขาจะเจ๋งได้ตามบริบทของเวทีไหมแน่นอนเมื่อวานที่ตอบสัมภาษณ์ไปหลายคนก็ดีค่ะพวกคุณสติได้ดีตอบได้ดีทีเดียวค่ะนอกเหนือจากคำตอบของนางงามที่จะฟาดแล้วคำถามของแม่ปุ้ยก็ฟาดด้วยนะคะเราฟาดด้วยเหรอคะก็แหมตามเนื้อผ้าค่ะสร้างสีสันค่ะที่จริงปฏิกิริยาของนางงามเวลาเขาเห็นแบบคำถามจากแม่ปุ้ยยังโอเคไหมแม่ปุ้ยการตอบของเขาอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะเพราะว่าก็ก่อนอื่นน่ะเราไม่ต้องไปถามนางงามหรอกเราลองถามสามัญสำนึกของเราว่าสิ่งที่เราตอบนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขายึดถือปฏิบัติหรือเปล่านะคะมันก็เป็นคำตอบที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเนี่ยทาง PR ของ Miss Universe Thailand คงจะติดต่อเชิญพี่ๆไปตอนนี้เราก็ให้ความสำคัญกับเวทีอันทรงเกียรติอย่างมิโมซ่ากันก่อนนะคะแต่คำถามที่เมื่อวานที่แม่ปุ้ยได้ถามไปคือมันเป็นแค่คำถามสมมุติขึ้นใช่ไหมมันก็ไม่สมมุติมันเป็นคำถาม general มันไม่ได้สำคัญอะไรอ่ะสมมุตินะหนูเป็นนางงามพี่ปุ้ยแล้วหนูได้สมมุติหนูไม่ได้มองอ่ะหนูเป็นรองหนึ่งอ่ะอ้าวหนูก็ต้องตอบได้สิว่าหนูจะยังไงถูกป่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะไปแซะใครหรือไม่แซะใครอันนี้เป็นคำถาม normal มากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่ออกมาวุ่นวายเพอร์เจอร์ร้อนตัวกันเนี่ยแม่ปุ้ยว่ามันบอกอะไรล่ะใช่ป่ะอ่ะหนูจะตอบว่าไงถ้าเป็นหนูอ่ะก็ยินดีเป็นร่วมนางงามนางงามนะคะก็แค่นี้เองมันจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นคำถามที่ลึกขึ้นมาอยากจะให้มันไม่ต้องนอนหรืออะไรอยากจะดูทัศนคติอะไรอย่างเมื่อวานที่พี่ปุ้ยถามน้องเขาตอบตรงใจเราไหมถามว่าตรงใจไหมจริงๆมันไม่ว่าตรงใจพี่ปุ้ยมันควรจะเป็นจริยธรรมของทุกคนอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรเดียวมันเป็นนอมเป็นบรรทัดฐานทั่วๆไปเลยอ่ะมันไม่มาตรงใจพี่หรอกแล้วแม่พูดรู้สึกไงบ้างมันกลายเป็นเหมือนแบบว่าแฟนนางงามก็จับไปโยงกันแบบก็บางทีอย่าไปโยงเยอะค่ะไม่ต้องโยงคือบางทีโยงมากเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องราววุ่นวายไม่ต้องโยงหรอกเดี๋ยววันหลังคือมองว่าโยงเพื่ออะไรเพื่อให้กลุ่มนึงทะเลาะอีกกลุ่มนึงกลุ่มนึงตีกลุ่มนึงมันไม่ต้องโยงเราลองยึดถึงคนเราเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะเถียงอะไรกับใครหรือจะว่าใครเนี่ยเราก็ต้องนึกก่อนว่าบรรทัดฐานของโลกใบนี้เนี่ยมันได้ไหมมันถูกหรือเปล่ามันใช่ไหมนะคะค่ะรายละเอียดปลีกย่อยก็ไม่ต้องมาพูดตรงนี้เพราะว่านี่มันเป็นเวทีของคุณนิกกี้เขาต้องให้เกียรติเขาก็คือแม่ปุ้ยยืนยันว่าครอบครัวมีชีวิตไทยแลนด์ก็ยังปกติดีปกติดีค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะก็น่ารักลูกๆเขาก็น่ารักกันค่ะน้องๆทุกคนก็ยินดีเป็นร่วมงานตลอดก็ไม่รู้ทุกคนหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นเดี๋ยวจะบอกว่าฉันเนี่ยพูดไปเรื่อยเจื่อยก็เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เขาก็ยินดีกันนะคะเขาไปกันอย่างที่เห็นการให้เกียรติผู้อื่นเป็นเรื่องที่ดีค่ะเราต้องฝึกไว้ค่ะโอเคได้ขอบคุณค่ะ